ส่วนเรื่องที่คุณสามารถเจนชัยจิตวันนั้นลูกชายป่วยจนถูกนำตัวไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะคุณแม่บอกคุณแม่ยังไม่รู้เรื่องรายละเอียดแต่เป็นห่วงแล้วก็ฝากบอกว่าลูกจ๋าลูกอย่าทำวิธีนี้การอดอาหารคือขาดสติลูกต้องมีสติแล้วแก้ปัญหาแต่แม่เนี่ยแม่บอกเดี๋ยวหลังจากนี้มีโอกาสก็จะไปเยี่ยมแต่ยืนยันแม่ไม่เครียดลูกถอยไปคนแล้วแม่ถอยไม่ได้มีคนโทรมาบอกนะคะแต่ยังไม่รู้อาการลูกเลยค่ะค่ะแล้วยังไม่รู้อะไรเลยค่ะเป็นห่วงมากๆก็บอกเขาแล้วว่าลูกจ๋าอย่าทำวิธีนี้การอดอาหารคือการขาดสตินะลูกแม่บอกแล้วว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องแก้ทุกอย่างมีทางออกใช้สติตอนนี้ต้องให้เขาใช้สติกลับมาค่ะยังไม่ได้คุยกับทนายเลยค่ะยังไม่ได้เจอกันเพราะเมื่อกี้ดิฉันเพิ่งรู้ก็รู้มาจากนักข่าวนี่แหละโทรมาบอกก็ถ้าไปได้นะคะก็คิดว่าจะไปแต่ต้องดูสถานการณ์ก่อนค่ะค่ะไม่เครียดเลยค่ะมีแต่คนถามเรื่องร้อยล้านร้อยล้านไม่ค่ะช่างมันเถอะค่ะลูกอ่ะถอยไปคนละแต่แม่ถอยไม่ได้แล้วลูกแม่ขอเดินหน้าค่ะขอเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมอย่างที่พูดค่ะดิฉันไม่เป็นคู่กรณีกับ DSI เราไม่มีเรื่องจงเกลียดจงชังกันแล้วไม่มีเรื่องแก้แค้นต่อกันและฉันก็ไม่เคยร้ายกับเขาเขาก็ไม่เคยร้ายกับดิฉันก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะฉันก็ยอมรับชะตากรรมถ้าอะไรจะเกิดนะคะฉันก็พร้อมที่จะต่อสู้ค่ะประเด็นเรื่องคุณสามารถเข้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยล่าสุดยืนยันจากคุณกนกวรรณจิ๋วเชื้อพันธ์นะครับในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ก็คืออาการเนี่ยปรากฏตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ